thaifranchisetv.com สาระดีๆวาไรตี้ธุรกิจสำหรับ SME และแฟรนไชส์สวัสดีครับท่านผู้ชมเว็บไซต์นะครับ thaifranchisetv.com ตอนนี้ผมมาอยู่ในงานโอกาสธุรกิจและแฟรนไชส์ครั้งที่15นะครับบูธนี้เนี่ยก็คือจะเป็นบูธของสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และไลเซนส์นะครับของประเทศไทยนะครับก็ผมยืนอยู่กับคุณกฤตกาญจนบัตรนะครับก็จะเป็นรองนายกสมาคมนะครับสวัสดีครับคุณกฤตสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับอยากเรียนถามคุณกฤตนิดนึงนะครับเรื่องของบทบาทหน้าที่หลายๆท่านเนี่ยที่เข้ามาทั้งในส่วนของเว็บไซต์เองนะครับแล้วก็ที่ออฟฟิศเองเนี่ยก็จะสอบถามว่าสมาคมแฟรนไชส์เนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับอยากให้คุณกฤตเล่าคร่าวๆนิดนึงได้ครับเดี๋ยวไงขอเล่าที่มาของสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ก่อนนะครับก็เป็นส่วนงานพิเศษนะครับที่แฟรนไชส์หลายๆธุรกิจนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับมีความประสงค์ที่จะรวมตัวกันเพื่อที่จะเป็นการจัดงานที่มีประโยชน์การให้อบรมความรู้ที่มีประโยชน์การให้แง่มุมมองต่างๆแก่ผู้ที่ทั้งทำแฟรนไชส์และผู้ที่อยากจะซื้อแฟรนไชส์เพราะปัจจุบันนี้ต้องบอกตรงว่ามันมีทั้งแฟรนไชส์ตัวจริงและแฟรนไชส์ตัวปลอมอยู่ในสังคมเราเยอะนะครับก่อนที่ร่างกฎหมายระบบแฟรนไชส์เนี่ยจะเกิดซึ่งมันก็มีการเลื่อนไปอีกแล้วนะครับเราก็เลยมองว่าเราไม่รอละเราก็คิดว่าเราคงจะต้องทำอะไรขึ้นมานะครับเราก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งคือการรวมตัวครั้งแรกก็คือแฟรนไชส์และไลเซนส์รวมกันนะครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยเรามีสมาชิกณวันนี้เนี่ยเกือบประมาณ50กว่าแบรนด์แล้วนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็น Black Canyon ไม่ว่า S&P ไม่ว่า Index Living Mall นะครับซึ่งมีอยู่ในส่วนพวกนี้เยอะเลยแต่ทำตรงเดียวกันครับคุณเอกเราไม่ได้มองว่าแบรนด์ดังกล่าวเนี่ยต้องเป็นแบรนด์กลุ่ม A นะครับเรามองแบรนด์เนี่ยทั้งหมด3สเกลทั้งขนาดไซส์ S M แล้วก็ L ดังนั้นถ้าเกิดท่านวันนี้ท่านทำธุรกิจแต่ขาดที่ปรึกษาหรือขาดที่พึ่งต้องบอกตรงว่าสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์มีทีมงานและบุคลากรที่จะให้ความรู้และพอที่จะพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงกับท่านนะครับดังนั้นในตัวเป้าหมายของวัตถุประสงค์ของการจัดสมาคมนี้ก็คือเป็นแหล่งรวมผลประโยชน์ร่วมกันของคนที่ทำธุรกิจแฟรนไชส์นี่เองดังนั้นเราจึงบอกว่าถ้าวันนี้ท่านที่ดูรายการนี้อยู่นะครับที่เวลาอยู่เนี่ยแล้วอยากสนใจอยากจะเข้ามาทำธุรกิจแฟรนไชส์อย่างถูกต้องอยากจะนำความรู้เข้ามามีสังคมของระบบแฟรนไชส์ดีๆติดต่อเข้ามาที่เราครับนะครับที่ FLA นะครับ Franchise and License Association นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านหลังนะครับโทรศัพท์ขึ้นไว้ที่หน้าจอใช่ครับใช่ครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยหลายๆคนมักจะบอกว่าการมาทำงานเรื่องของสมาคมแล้วได้อะไรเราก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วการทำสมาคมเนี่ยมันได้คอนเนคชั่นนะครับมันได้ความรู้ที่เกิดขึ้นนะครับร่วมกันแล้วก็การสร้างเน็ตเวิร์กิ่งร่วมกันนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราดีนึกว่าการที่ท่านเข้ามาเป็นพาร์ติซิเพตนะครับเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยได้ประโยชน์เยอะเลยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายจากตัวแผนภาพที่เห็นตอนนี้ก็คือว่าในตัวของสมาคมนะครับเรามีท่านนายกสมาคมนะครับก็คือคุณสวัสดิ์นะครับสมาร์ทเบรนนะครับแล้วก็นั่งรองลงมาก็จะเป็นที่ปรึกษาของกิตติมศักดิ์นะครับมากมายเลยนะครับแล้วก็มีรองนายกสมาคมนะครับถึงทั้งหมด4ท่านนะครับโดยที่ดูแลในงานกิจการที่แตกต่างกันนะครับอย่างตัวผมก็จะดูแลเรื่องของ business class business matching นะครับในการที่จะจับธุรกิจให้มันเจอกันนะครับแล้วก็นายกสมาคมท่านที่2นะครับก็คือคุณกบวินเซนต์นะครับท่านก็จะดูแลเรื่องของ business cluster ดูคลัสเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็นายกท่านที่3นะครับคุณนุก็จะดูเรื่องของ sponsorship หรือเรื่องของเงินที่จะเข้ามาในส่วนของงานสมาคมแล้วก็ท่านรองนายกท่านที่4ก็คือคุณสุริยะนะครับดูเรื่องของกิจการฮาลาลนะครับซึ่งในแผนผังของทุกท่านเนี่ยผมอยากจะชวนให้เข้ามาเพราะว่าเรามีโครงสร้างหรือ organization chart เนี่ยที่ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ new member นะครับสมาชิกนะครับในเรื่องของการจัดองค์ความรู้ knowledge base นะครับในเรื่องของงาน event ในประเทศนะครับในประเทศก็แบ่งออกมาเป็นกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดซึ่งเราจะมีเป้าหมายในสัปดาห์นี้มากขึ้นนะครับอีเวนต์ต่างประเทศก็มีนะครับแล้วก็มีเรื่องของการสื่อสารองค์กรนะครับแล้วก็เหตุระยิกแล้วก็สำคัญคือคลัสเตอร์ทั้งหมดอีกประมาณ 6-7 คลัสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นคลัสเตอร์อาหารคลัสเตอร์เครื่องดื่ม
คลัสเตอร์ความงามนะครับการศึกษาธุรกิจบริการสินค้าผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าฮาลาลแล้วก็เลยมีเรื่องของสมาชิกสัมพันธ์ดังนั้นวันนี้หลายๆคนมักอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะการทำสมาคมแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรก็อย่างที่เห็นนะครับในภาพนี้ก็คือว่าท่านจะได้เพื่อนนะครับท่านจะได้เน็ตเวิร์กิ่งท่านจะได้ในส่วนของการเป็นพี่เลี้ยงทั้งคนที่สำเร็จแล้วกับคนที่ไม่สำเร็จก็จะมาอยู่รวมกันในสมาคมเพื่อที่จะแบ่งปันกันการให้ความรู้ร่วมกันนะครับซึ่งเรามีวิสัยทัศน์แล้วก็มีพันธกิจที่ชัดเจนนะครับโดยในส่วนนี้เราก็ผ่านทางท่านนายกของเรานะครับท่านนี้ครับคุณสวัสดิ์นะครับคือเจ้าของ Smart Brain นะครับซึ่งมีแฟรนไชส์ขยายตัวไปยังต่างประเทศนะครับหลายๆ10ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็มีทีมงานและองค์กรที่จะทำงานในเรื่องของต่างประเทศโดยในตัวของสมาคมแฟรนไชส์และหลายเส้นเนี่ยเรามีเป้าหมายทั้งหมด3ประการนะครับเป้าหมายประการแรกคือการสร้างความแข็งแรงนะครับในปีที่1นะครับเป้าหมายปีที่2คือการสร้างความมั่นคงในธุรกิจแฟรนไชส์แล้วเป้าหมายที่3ก็คือการสร้างความยั่งยืนในปีที่3ต่อไปนะครับโดยที่เรามีทั้งวิสัยทัศน์และแนวทางนะครับที่จะเป็นไปวันนี้เราจะเห็นว่าสมาคมเราทำอะไรได้บ้างนะครับในปีที่1ในปีนี้นะครับที่ผ่านไปประมาณ6เดือนเสร็จๆเรามีกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีทีมงานบริหารสมาคมที่แข็งแรงนะครับเรามีการพบปะของสมาชิกสมาคมนะครับเรามีดินเนอร์ทอล์กจัดไปแล้ว1ครั้งนะครับและเร็วๆนี้ก็จะจัดอีกนะครับมันจะเป็นการให้ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับเราการให้ความรู้กับระบบแฟรนไชส์เบื้องต้นนะครับมีกิจกรรมนำมาซึ่งรายได้ของสมาชิกนะครับแล้วสำคัญครับเราในส่วนของสมาคมหาแหล่งเงินทุนให้กับสมาชิกด้วยณวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่นะครับมีรองนายกสมาคมที่ดูแลเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆร่วมกับธนาคารกสิกรไทยนะครับนครหลวงไทยแล้วก็ธนาคารออมสินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับแฟรนไชส์และเป็นแหล่งเงินทุนให้กับแฟรนไชส์อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการประสานงานกับภาครัฐแล้วก็จัดทำเรื่องของเว็บไซต์ในการสื่อการประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้กริดก็เลยมองง่ายๆว่าวันนี้ถ้าท่านจะทำธุรกิจแฟรนไชส์แล้วอยู่คนเดียวไม่ได้อีกต่อไปครับวันนี้ลองเข้ามาเป็นส่วนในการเป็นสมาชิกของสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์หรือเรียกว่า FLA ครับ